สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมซามูไรมาสเตอร์นะครับเป็น EP ที่3แล้ววันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการเล่นตระกูลโอดาครับคือหลักๆเนี่ยจะพูดถึงตระกูลโอดาซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเทคนิคหลายๆข้อคนที่เล่นตระกูลอื่นก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยหัวข้อก็จะมี8ข้อครับตามบนจอเลยตัวอย่างเช่นใช้ขุนพลตัวไหนดีการหาขุนพลหาอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็เรื่องขององค์เมียวครับคือบางข้อนี่อาจจะเป็นเนื้อหาที่แบบเบสิกนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนสมัยเจเล่นแรกๆก็แบบไม่รู้ไงแล้วพอมารู้ทีหลังก็แบบแอบเสียดายครับอารมณ์ประมาณว่าถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็สบายไปแล้วยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับใช้ขุนพลตัวไหนดีก็อันนี้เดี๋ยวเจพาเพื่อนๆมาส่องที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับคือเจมีไปดูของท็อป10เวียดนามมาให้แล้วครับ10คนที่ว่าเนี่ยมีใช้ทีมโอดาประมาณ 3-4 คนครับแล้วก็ 3-4 คนที่ว่าเนี่ยใช้ทีมเซตเดียวกันหมดเลยนะครับที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยอันดับ1ก็เป็นทีมโอดาเหมือนกันครับคนนี้นะครับเดี๋ยวส่องกันนี่ครับจะเป็นเซตนี้เลยก็เดี๋ยวขอค่อยๆอธิบายแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวองค์เมียวครับเราตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะอธิบายในช่วงถัดไปของคลิปให้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวพระเอกนางเอกของเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันเท่ากับว่าขุนพลที่เราใช้จริงๆเนี่ยจะมีอยู่5ตัวนี้ครับซึ่งก็จะเป็นระดับสีแดง3ตัวนี้นะครับ1 2 3แล้วก็2ตัวนี้ครับระดับสีส้มคือเกมนี้มันจะไล่จากฟ้าไปม่วงไปส้มแล้วก็ไปแดงนะครับโดยที่อย่าง2ตัวนี้ครับยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับตัวพระคุมสีฟ้ากับตัวโอดาโนบุนากะเราก็เล็งๆไว้ก่อนละกันแล้วก็มาโฟกัสที่3ตัวล่างครับที่สามารถหาในเซิร์ฟไทยได้แล้วก็จะมีนี่นะครับอาโออิฮิเดโยชิแล้วก็เนเนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ3ตัวนี้จากเซิร์ฟไทยกันครับอันนี้จะอยู่ที่หน้าทำเนียบตัวละครของเซิร์ฟไทยนะครับหลักๆหน้านี้จะเอาไว้ใช้ดูรายละเอียดของขุนพลต่างๆรวมถึงใช้เช็คได้ด้วยครับว่าตัวนี้เข้าเซิร์ฟไทยหรือยังหรือว่ายังไม่เข้าเพราะว่าอย่างเนี้ยครับเราดูที่ขุนพลแดงนะครับก็คือตอนนี้มีแค่ฮิเดโยชิตัวเดียวสำหรับตระกูลโอดะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของฮิเดโยชินิดนึงละกันครับหลักๆเลยสกิลของฮิเดโยชินะครับจะเป็นการโจมตีที่มีการลดแต้มโกรธด้วยครับอันนี้คือทั้งโจมตีทั่วไปแล้วก็โจมตีแบบคู่เลยนะครับซึ่งพอพูดถึงสกิลแบบคู่หรือว่าสกิลรวมล่างเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดได้ด้านบนก็คืออันนี้มันจะคู่กับตัวเนเนที่บอกครับดังนั้นเนเนก็จะเป็นตัวสำคัญเลยครับที่เราเอามาใช้คอมโบกับขุนพลสีแดงของก๊กเราถัดมานะครับเราไปดูของเนเนกันต่อเนเนจะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวเดียวในโอดาเลยครับก็นี่นะครับพวกสกิลของเนเนหลักๆก็คือถ้าเกิดไม่นับสกิลคู่เนี่ยก็จะเป็นการรักษาให้เพื่อนในทีมครับคือเกมนี้เนี่ยจะมีลองเทปไปแล้วครับว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ใส่ตัวฮิลเนี่ยจะพอไหวไหมแบบอารมณ์ประมาณว่าใส่ดาเมจเยอะๆเน้นปิดฉากเขาให้ได้ก่อนที่เขาจะฮิลขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่เท่าที่ลองมาแล้วไม่เวิร์กนะครับก็คือยังไงในทีมเนี่ยต้องมีตัวฮิลไว้นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพอในนี้มันสามารถหาได้ในปัจจุบันแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถปั้นยาวๆได้เลยเสร็จแล้วอีกตัวนึงนะครับ AOE ตัวนี้นะครับอันนี้มันก็จะประสานกับโอดาโนมูนางะได้ครับก็จำเป็นเหมือนกันส่วนพวกสกิลนะครับก็คือจะเน้นเป็นสกิลทำดาเมจซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่มันจะดีตรงที่เน้นโจมตีศัตรูแถวหลังด้วยครับเนี่ยครับศัตรูแถวหลังก็ถือว่าดีมากนะครับใช้เก็บตัวนิ่มๆแถวหลังได้เลยเสร็จแล้วนะครับนอกจาก3ตัวนี้ที่เราปั้นเผื่อไว้สำหรับระยะยาวใช่ไหมครับก็จะมีอีกหนึ่งคอมโบครับที่ส่วนตัวจะอยากแนะนำให้ใช้ก่อนในช่วงแรกนะครับจะเป็นคอมโบของคุโรดากับชิเงฮารุครับก็2ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสกิลผสานกันพอดีแล้วก็สกิลส่วนใหญ่จะเป็นเน้นการทำดาเมจแบบกลุ่มครับคือทำดาเมจแบบกลุ่มเนี่ยตอน PVP อาจจะไม่แข็งมากก็จริงเพราะว่าเราอยากจะฆ่าศัตรูเป็นตัวๆไปครับแต่ว่าตอนที่ใช้ฟาร์มมอนตอนผ่านด่านเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากเลยครับก็คือเราเน้นใช้2ตัวนี้ช่วงแรกให้เราฟาร์มไวๆหาของได้ไวๆเก่งไวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่โรดาอีกนิดนึงละกันครับอันนี้นะครับก็คือหลักๆเป็นสกิลดาเมจเหมือนกันสรุปว่าทั้ง2ตัวทำดาเมจได้ดีแล้วก็เป็นดาเมจแบบหมู่ทั้งคู่เลยครับถัดมานะครับก็ตะกี้เราอยู่ที่หน้าทำเนียบขุนพลพอดีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวแวะพูดเรื่องเกรดของขุนพลนิดนึงละกันเกรดขุนพลนะครับอย่างที่บอกมันจะไล่เป็นสีแดงลงไปสีส้มแล้วก็ไปสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งเกมเนี้ยครับขุนพลระดับสีส้มถือว่าหาได้ไม่ยากนะครับจะมีแค่ตอนหลังที่อาจจะต้องใช้เยอะหน่อยในการอัปเกรดตัวละครตัวเองซ้ำแต่ว่าดังนั้นก็คือเราเน้นใช้แต่ขุนพลสีส้มกับสีแดงก็พอครับพวกตัวสีม่วงกับตัวสีฟ้าเนี่ยทุกตัวที่เราได้มาเราสามารถย่อยทิ้งได้เลยนะครับถัดมานะครับเรื่องของการหาขุนพลก็เกมเนี้ยครับตามที่บอกไปตะกี้ครับว่าขุนพลเนี่ยเราสามารถหาได้ไม่ยากแต่ว่าตอนหลังๆนะครับมันจะเป็นตามบนจอเลยครับคือเราต้องเอาตัวมันเองมาใช้ในการอัปเกรดด้วยดังนั้นก็คือถ้าเกิดสมมุติเราเจอเศษหรือว่าเจอตัวจากร้านค้าต่างๆเป็นตัวที่เราใช้เราก็ควรจะดึงเก็บไว้นะครับโดยที่มันจะมี2ที่ในการหาขุนพลหลักๆครับตัวร้านค้ากับตัวมอเดี๋ยวเราไปดูตัวมอก่อนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดกาชาเลยครับแต่ว่ากาชานี่แนะนำว่าเปิดแค่ช่วงแรกๆก็พอนะครับคือแบบเปิดไว้หาตัวมาย่อยเพื่อที่เราจะได้ตัวดวงจิตขุนพลไปซื้อจากอีกร้านนึงครับแล้วก็เดี๋ยวนี้แถมนิดนึงนะครับมันจะมีหัวข้อทั่วไปตรงนี้ด้วยในร้านค้า
ก็คือมันจะขายเทมต่างๆเนี่ยแหละครับแล้วก็มีจำกัดการซื้อต่อวันด้วยอย่างข้าวปั้นหรือว่าเหล้าเนี่ยครับ2ตัวนี้แนะนำว่าให้ซื้อในแต่ละวันเป็นแม็กเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเลเวลมีผลค่อนข้างเยอะครับแบบพอเราเลเวลเร็วเราได้ปลดล็อกโหมดต่างๆก่อนคนอื่นเนี่ยครับพลังของเราก็จะนำไปไกลมากพอมา PVP ก็สบายนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือทองเกมนี้มันหาได้ไม่ยากด้วยครับดังนั้นก็ซื้อเถอะครับข้าวปั้นกับเหล้าถือว่าคุ้มมากจริงๆเสร็จแล้วนะครับเราไปดูร้านค้าที่ใช้หาเศษขุนพลกันต่อตัวนี้นะครับร้านค้ามันจะมีร้านค้าหลายประเภทมากเลยครับมันจะค่อยๆปลดล็อกเพิ่มเรื่อยๆตอนที่เราเลเวลสูงขึ้นนะครับอย่างเราดูร้านเทพขุนพลก่อนก็จะมีเนี่ยครับพวกเศษขุนพลต่างๆแล้วก็สามารถรีเฟรชได้หลายครั้งมากเลยนะครับก็คือแต่ละวันเนี่ยแนะนำให้เรามารีเฟรชเรื่อยๆหาเศษขุนพลไปเรื่อยๆครับอย่างเนี้ยเจรีเฟรชแล้วเจก็กดซื้อกดซื้ออย่างตัวนี้นะครับก็เจใช้อยู่ใช่ไหมครับก็กดซื้อได้เลยประมาณนี้นะครับถัดมาข้อ4นะครับจะเป็นเรื่องของระบบรีไซเคิลหรือว่าย่อยกับเกิดใหม่ขุนพลระบบนี้ถือว่าช่วยเราได้เยอะมากเลยครับก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีขุนพลที่แบบอัปเกรดไปแล้วแต่ว่าไม่ใช้แล้วเงี้ยครับเรามาย่อยหรือว่าเกิดใหม่เราจะได้ทรัพยากรในการอัปเกรดกลับคืนมาทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นก็คือเราสามารถปั้นตัวที่แบบได้มาก่อนใช้ไปก่อนหรือว่าเก่งช่วงแรกนี้ก็ได้ครับคือแบบปั้นไปเสร็จแล้วสมมติจะเปลี่ยนตัวใช้ก็มาย่อยตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากขุนพลนะครับจริงๆทำได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าองค์เมียวนะครับเดี๋ยวเจลองย่อยขุนพลให้ดูละกันก็จะเป็นตัวนี้นะครับคาซูมัตเลเวล43ทะลวงเลเวล3เดี๋ยวติ๊กให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะบอกหมดเลยว่าถ้าเกิดสมมติย่อยมาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ได้สมุดเลื่อนขั้นเท่าไหร่ EXP จิตขุนพลเป็นเท่าไหร่โดยจิตขุนพลก็คือจะเป็นตัวที่บอกครับใช้ซื้อของในร้านค้าได้อันนี้จะเป็นระบบย่อยขุนพลเลยนะครับมันจะมีอีกตัวนึงครับเป็นเกิดใหม่คล้ายๆกันนี่นะครับเกิดใหม่ขุนพลแต่ว่านี่ต้องใช้ตำลึงในการเกิดใหม่ด้วยนะครับหลักๆเกิดใหม่ต่างกันแค่ไม่ได้ตัวดวงจิตมาแต่ว่าได้ขุนพลกลับมาเป็นระดับหนึ่งนะครับสมมุติเราอาจจะอยากเก็บไว้เปิดวาสนาอะไรเงี้ยครับถัดมาข้อ5นะครับเรื่องขององค์เมียวที่มีพูดถึงไปตอนต้นคลิปครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้ารายละเอียดของมันกันเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มนี้ครับองค์เมียวเสร็จแล้วก็ดูตรงนี้นะครับบันทึกขององค์เมียวคือองค์เมียวก็จะแบ่งเป็นหลายเกรดเหมือนขุนพลเลยครับเนี่ยครับฟ้าม่วงไล่มาส้มแล้วก็แดงเหมือนเดิมนะครับโดยที่องค์เมียวเนี่ยครับก็เน้นใช้ตัวเกรดสูงๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าเก่งกว่าค่อนข้างชัดเจนครับอย่างเราดูตัวนี้นะครับอามาเทราสึอย่างโจมตีธรรมดาเนี่ยครับเขาเขียนว่าดาเมจเวทต่อศัตรูทั้งหมด 31% แล้วก็ลดโกรธ1ใช่ไหมครับเรามาดูตัวข้างๆนะครับเทงงูอันนี้บอกว่าดาเมจต่อศัตรูทั้งหมดเนี่ยครับ 31% ก็คือเหมือนแบบเอฟเฟกต์หายไปบรรทัดหนึ่งเลยในนั้นก็คือสูตรเดิมครับเราได้ตัวไหนมาเกรดสูงสุดก็ปั้นตัวนั้นไปก่อนเสร็จแล้วสมมติได้สีแดงมาก็ค่อยไปย่อยตัวเก่ามาปั้นตัวใหม่นะครับถัดมานะครับเรื่องของการหาอุปกรณ์สวมใส่คือจริงๆมันสามารถหาได้จากหลายที่นะครับแต่ว่าตัวที่จะแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ครับโหมดออกรบเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับสงครามคือชื่อมันเป็นสงครามก็จริงแต่ว่าอย่าสับสนนะครับอันนี้มันจะลงคล้ายๆกับหอคอยร้อยชั้นมากกว่าก็คือเราไต่ไปให้สูงสุดเสร็จแล้วก็กดรีเฟรชได้วันละครั้งนะครับแล้วก็กวาดล้างให้เสร็จเราก็จะได้ของมาครบเรียบร้อยเลยครับพอได้ของมาเสร็จแล้วก็กดที่ร้านค้านะครับมันก็จะมีสามารถแลกได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นของสีฟ้าม่วงส้มแล้วก็แดงไล่ไปนะครับรวมถึงมีรางวัลในการผ่านด่านด้วยพวกนี้คือจะเป็นของที่แบบขายในราคาแบบคุ้มค่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะซื้อได้เมื่อเราผ่านด่านตามที่มันกำหนดแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือจะเป็นโปรเติมเงินครั้งแรกครับเติมเงินครั้งแรกที่ว่าก็คือเติมยอดเท่าไหร่ก็ได้ครับยอดต่ำสุดก็ได้เราจะได้ของสีม่วงแบบเป็นเซตมายกเซตเลยนะครับก็นี่ใครพอจะมีทุนหน่อยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับได้ของสีม่วงมาครบเซตแต่แรกเนี่ยถือว่าช่วยเราเล่นได้สบายมากๆเลยถัดมาข้อ7นะครับจะเป็นเรื่องของระบบเสริมแก่งอุปกรณ์ครับเราเข้ามาที่หน้าขุนพลนะครับเสร็จแล้วก็ปุ่มนี้เลยครับเสริมแก่งคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีโบนัสประนานว่าถ้าเกิดสมมติเราอัปเกรดของทุกชิ้นของเราเนี่ยครับถึงเลเวลที่มันกำหนดหรือถึงเกรดที่มันกำหนดเนี่ยครับต้องเป็นทุกชิ้นนะครับเสร็จแล้วจะได้โบนัสสเตตัสมาอย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติเจอัปเกรดถึงเลเวล90ทุกชิ้นนะครับเจก็จะได้โบนัสตรงนี้เพิ่มมาดังนั้นก็คือเวลาเราอัปเกรดเนี่ยครับก็เน้นอัปเฉลี่ยกันไปไม่ต้องแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวเรารอของสีส้มแล้วค่อยอัปเกรดทีเดียวนะของสีม่วงทิ้งไว้ก่อนอะไรงี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าต่อให้เราอัปของสีม่วงสีฟ้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปย่อยได้ถูกไหมครับโดยถ้าเกิดเราจะแบบไวๆนะครับก็กดปุ่มเร็วตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยครับแบบนี้แต่ว่านี้พอดีของเจมันอัปเกรดไปแล้วนะครับก็เลยกดไม่ขึ้นเสร็จแล้วนอกจากการอัปเลเวลนะครับส่วนอื่นก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบหลอมอุปกรณ์ยันหลอมยันอะไรพวกนี้ครับสุดท้ายข้อ8นะครับจะเป็นเรื่องของระบบเหรียญม่วงหรือว่าบูชิโดครับเราคลิกตรงนี้ขึ้นมาคือมันจะเป็นเหมือนการเอาเหรียญม่วงตัวนี้ครับมาอัปเกรด ID เราแบบถาวรเช่นถ้าเกิดสมมติเราซื้อตัวนี้ไปนะครับมันก็บอกเลยว่า EFP ขุนพลที่ซื้อในร้านค้าเพิ่ม 5% เพิ่มแบบถาวร นะครับหรือว่าอย่างข้างๆเนี่ยครับจำนวนรับเหรียญฟรีในแมวนางกวักเพิ่มขึ้นบวก1
แล้วก็ยังมีเลื่อนเกรดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับอันหลังๆมันก็จะยิ่งเท่ไปอีกเช่นแบบเนี้ยครับแต่ละวันออนไลน์รับรีเฟรชคำสั่งคูณ3ฟรีอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่ต้องซื้อแบบเลี้ยงด้วยนะครับเราสนใจไหนก็สามารถกดอันนั้นก่อนได้เลยโดยที่ตัวเหรียญเนี่ยครับส่วนตัวเจไม่แน่ใจนะครับว่ามันได้จากที่ไหนบ้างแต่ว่าที่เห็นได้เยอะๆเนี่ยครับก็จะเป็นตัวเควสประจำวันนะครับเนี่ยจากทีละ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญไล่ลงมามีทุกตัวเลยนะครับจากเควสประจำวันก็เดี๋ยวพามาดูตัวอย่างตอน PVP นะครับเดี๋ยวเจจะลองเลือกคนที่พลังมากกว่าเราละกันคิดว่าตระกูลเราน่าจะพอสู้ได้อยู่ก็เป็นคนนี้ละกันนะครับพลังประมาณ 600,000 กว่าคืออย่างทีมนี้จริงๆถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับคือเขาจะมีตัวฮิลเลอร์2ตัวเลยครับที่เป็นผู้หญิงสีแดงด้านหน้าก็คือแบบฮิล2ตัวด้วยตัวซ้ำกันด้วยแล้วก็อย่างองค์เมียวเขาเนี่ยครับข้างหลังก็เป็นตัวฮิลเหมือนกันคือแบบอารมณ์สไตล์คล้ายๆกับกองทัพซอมบี้เงี้ยครับฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วก็ฮิลฟื้นขึ้นมาเรื่อยเนี่ยครับจริงๆเราตีเขาแรงมากเลยนะครับแบบจะตายจะตายหลายทีแล้วก็ไม่ตายสักทีคือเราต้องเอาตัวฮิลเขาให้ลงสักตัวเนี่ยครับถึงจะสบายขึ้นมาหน่อยคือจริงๆทีมนี้จะเห็นตอนที่2เซิร์ฟนอกอยู่พอสมควรเลยนะครับอันนี้เขาน่าจะจัดตามแบบทีมโหดเซิร์ฟนอกเลยเนี่ยตัวฮิลกลางไม่ตายสักทีครับถ้าเกิดตายมานี่เราสบายเลยนะโอ้โหแล้วดูทีมเราแบบเริ่มป้อแป้แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดแถวหน้าเขาตายก็ยังพอได้ลุ้นอยู่เหลือ3ต่อ5แล้วครับแต่จริงๆยังพอมีลุ้นนะครับเพราะว่าตัวหลักจะอัดของไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วแบบมันยังไม่ตายเนี่ยครับยืนค้ำให้ได้อยู่ในนี้เราก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดไม่ตายเนี่ยฮิวโหดมากเลยครับก็ประมาณนี้เนาะถือว่าชนะไปแบบเฉียดเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปที่3ของเกมซามูไรมาสเตอร์สงครามดาบซามูไรเดือด
ยังไงถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันรายละเอียดของตัวละครเจก็ตามบนจอเลยนะครับอันนี้อยู่เซิร์ฟเวอร์2นะครับยูคิมูระแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม